้องสาวพิงกี้สวยคมมากๆดุจฟ้าประทานเรียกได้ว่าสวยได้พี่มาเต็มๆค่ะสำหรับโมนาอนุทิดาอิ่มทรัพย์สาวสวยชาวไทยเยอรมันที่สาวคนนี้บอกเลยว่ามีโปรไฟล์ไม่ธรรมดาซึ่งหลายคนอาจจะแปลกใจไม่น้อยเมื่อรู้ว่าสาวพิงกี้สาวิกาชยเดชและนักแสดงสาวหน้าหวานที่ขึ้นแท่นนางเอกช่องน้อยสีอย่างสาวโมอนุทิดาอิ่มทรัพย์เป็นญาติกันทางฝ่ายมารดาค่ะซึ่งแน่นอนว่าเขาเข้าสู่วงการโดยการมีผลงานชิ้นแรกคือโฆษณาข้าวเกรียบพุ่งนะคะโดยมีพ่อแม่ขอให้ความสนับสนุนงานในวงการบันเทิงค่ะซึ่งสาวโมนานะคะเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงกับละครเรื่องแรกอย่างซีรีส์3ทหารเสือในตอนมายาตะวันนะคะรับบทเป็นว่าสิทธิน้องสาวของนางเอกที่รับบทโดยยาย่าอุรัสยานั่นเองค่ะซึ่งถือเป็นละครแจ้งเกิดของเธอเลยก็ว่าได้กับลูกสาวน้อยวัยใสค่ะต่อมาโมนาก็เปลี่ยนลุคมารับบทเป็นสกอยเกิลในบทของตั๊กแตนจากละครรักฟิลกูดนะคะในเรื่องในสวนขวัญและเธอเป็นที่รู้จักมากขึ้นในปี2518ค่ะจากละครเรื่องสุดแค้นแสนรักที่รับบทเป็นระพีพันธ์ค่ะดูดีๆพี่น้องคู่นี้ก็มีความคล้ายกันอยู่ค่ะแต่ที่แน่ๆสวยเหมือนกันทั้งคู่เลยจ้า